ชูโนบอนปีศาจนักบวชแดงชูโนบอนเป็นปีศาจดุร้ายที่ปรากฏตัวในภูเขาของจังหวัดนิงาตะและฟุกุโอกะพวกมันมีสีผิวเป็นสีแดงสดสีสษะใหญ่ดูไม่สมส่วนกับขนาดของลำตัวมันมักจะสวมเสื้อคลุมของนักบวชที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีตาดวงเดียวที่มีขนาดอย่างใหญ่อันเปล่งประกายราวกับสายฟ้าแต่บางตัวนั้นก็มีตาสองข้าง ปากกว้างยาดยาวไปจนถึงหูทําให้เกิดรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวเอามากๆเลยย่าเมื่อมันได้โขบฟันเข้าหากันนี้นะก็จะทําให้เกิดเสียงที่ฟังดูร้ายกับฟ้าร้องฟ้าครังเส้นผมที่ตั้งชูชานั้นก็เหมือนกับเข็มที่ยาวแหลมกล่าวกันว่าชูโนโบอลน,นั้นจะมีความสูงถึง1.8เมตรกันเลยทีเดียวชูโนโบอลเป็นผู้ผีที่เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิทยาสยองขวัญ พวกมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ให้หมดไปกับการพยายามค้นหาวิธีที่จะทำให้มนุษย์นั้นเกิดความหวาดกรัเด่มากที่สุดโดยเฉพาะการเผยโฉมหน้าอันแสนจะโคดหลอดในตอนที่เหมาะสมเมื่อเหยื่อนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายๆคนตกใจถึงขนาดที่ว่าเป็นลมล้มพับหรือเสียชีวิตจากอาการช็อกไปเลยละโดยส่วนใหญ่แล้วชูนโนบอลมักจะออกแนวศิลปินเดียวที่เที่ยวหลอกหลอนสร้างความหวาดกลัว ให้แก่ผู้คนแต่ในบางครั้งก็มีการรวมมือรวมใจกับผู้ผีตัวอื่นเพื่อช่วยกันจับมนุษย์มากินเป็นอาหารและยังมีตำนานอีกหลายเรื่องที่ชูโนโบอนนั้นได้รับบทบาทให้เป็นท่ารับใช้ผู้ผีที่ทรงพลังเหนือกว่ามันส่ำหรับตำนานที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของชูโนโบอนก็มีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมีซมูไรคนหนึ่งได้ออกเดินทางมาเพียงลำพังผ่านมาทางถนนไอซึ แต่เขานั้นก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวลือที่ว่ามีสัตว์ประหลาดตนหนึ่งมาปรากฏตัววววแหวมแวมอยู่แถวๆบนถนนสายนี้เมื่อเวลาผ่านผลนไปจุดไกลค่ำตัวเขาเองเนี่ยก็อดนึกหวั่นใจเสียไม่ได้และหลังจากที่เขาได้เดินต่อไปอีกสักพักก็ได้เห็นเข้ากับสมุไรอีกคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักเขาจึงได้เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อตามสมุไรคนนั้นให้ทัน ด้วยหวังว่าจะได้ไม่ต้องเดินอยู่บนถนนที่มืดมิดนี้เพียงลําพังเมื่อเดินมาทานกันเขาก็ทักทายและชวนให้สมุรัยหนุ่มคนนั้นคุยด้วยด้วยก็ยกเอาหัวข้อเรื่องสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าซูโนบอลที่ปรากฏตัวอยู่บนถนนสายนี้ในตอนกลางคืนนั่นแหละมาเป็นประเด็นและเขาก็ได้ถามสมุรัยหนุ่มไปว่านี ie, ่ควจริงอนนะเคยได้ยินเลยฟังเรื่องนี้บ้างหรือไม่ สมุไรคนนั้นจึงหันกลับมาตอบว่าแล้วมันมีหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้เฮ้เฮ้และในขณะที่พูดอยู่นั้นผิวของสมุไรหนุ่มคนนั้นก็กลายเป็นสีแดงสดราวกับสีเลือดผมเผ่าของงอออกมาเป็นหนามแหลมดวงตาเปร่งประกายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าปากก็อ้ากว้างออกฉีกยาวไปจนจุดใบหูเพื่อให้เห็นเขี้ยวที่แหลมคมเรียงกันเป็นตับราวกับฟันเลือ่อย อย่างน่าสยดสยองภาพที่เห็นนั้นมันก็ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากจนถึงกับเป็นลมล้มจึงสิ้นสติไปในทันทีเลยหลังจากนั้นไม่นานนักสามูไรหนุ่มก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไปปรากฏวี่แววของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นอยู่บนถนนอีกเลยเขาจึงได้สับีนออกวิ่งไปให้เร็วที่สุดอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งแต่วิ่งไปถึงยังบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นผู้หญิงและเมื่อเธอได้เห็นแววตาที่แสดงความหวาดกลัวของเขาแล้วจึงได้เชื้อเชือในเขาเข้าไปพักในบ้านเมื่อเขาสงบสติอารมณ์ลงได้จึงได้เล่าให้เจ้าของบ้านฟังว่าตนได้ไปพบเจออะไรมาเมื่อได้ฟังแล้วเจ้าของบ้านหญิงก็พูดปลอบใจเขาต่างๆนานาจนมาถึงประโยคคําถามที่ว่าแล้วไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวที่ท่านว่าน่ะ มันมีหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่ะและและ้วใบหน้าของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของชูโนโบอนเหมือนกับตอนเมื่อก่อนหน้านี้แเปุ้กปรกการเลยซึ่งนั้นมันก็ทำให้สามูไรหนุ่มตกใจสุดขีดปรีแต่กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงและก็รีบวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นอย่างไม่รีรอเมื่อเขาป่งมาถึงยังบ้านของเขา เขาก็ได้ขังตัวเองอยู่แต่ในป่านซ่อนตัวอยู่ใต้ฟูกและใช้ชีวิตอย่างน่าสงเพศด้วยความหวาดกลัวอยู่เช่นนั้นกว่า100รวันในที่สุดเขาก็ยอมจำนวนต่อฟ้าดินและความกลัวในหัวใจและก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดนั่นแหละครับ